ค่ะข้าวต้มของเราก็จะประมาณนี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้จะทำข้าวต้มมัดในสไตล์ของเรานะเราจะใช้วิธีการเอาข้าวเหนียวไปต้มเนาะต้มในน้ำเดือดแบบนี้ค่ะประมาณ5นาทีปิดฝาแล้วเราก็รอข้าวเหนียวกึ่งสุกค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราตักดูว่าพอเขาแตกเนาะจากนั้นเราก็นำไปล้างค่ะล้างน้ำเนาะค่ะจากนั้นเราจะเอาไปพักไว้จ้ะจ้ะพอข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยเนาะเราล้างทำความสะอาดใบตองกันค่ะจ้ะเราก็จะมาทำน้ำมูลข้าวเหนียวเนาะอันนี้เป็นกะทิค่ะถามว่าทำไมเป็นก้อนอันนี้คือเราโฟสเส้นไว้เนาะมันอยู่ในตู้เย็นนะจ้ะอันนี้คงจะน้อยไปแป๊บนึงจะมาแล้วจ้ะเอากะทิมาเติมเนาะค่ะจะใส่ประมาณนี้ก่อนค่ะค่ะจากนั้นเราใส่น้ำตาลนี่ความหวานนี่แล้วแต่เราเนาะอันนี้เป็น1คัพค่ะแต่คงไม่ถึงนะเศษ3ส่วน4ประมาณโอเคเราก็จะคนให้น้ำตาลละลายแล้วเราก็จะใส่เกลือค่ะประมาณนี้ชิมรสเอาค่ะชอบแบบไหนเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นใส่ลงไปเราก็ชอบหอมๆใส่น้ำใบเตยจ้ะนี่คนไปจ้ะจากนั้นเราก็เอามาตั้งไฟเนาะให้น้ำตาลเขาละลายหน่อยเนาะจ้ะเราก็มามูนข้าวเหนียวกันเนาะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะค่ะแล้วก็เราก็ใส่น้ำกะทิที่เราเคี่ยวไว้เนาะใส่ลงไปเลยจ้ะค่ะเราก็มูนไปเรื่อยๆคนให้เขาเข้าๆกันนะจ๊ะค่ะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะพักไว้ให้เขาดูดน้ำกะทิเนี่ยค่ะโอเคจ้ะค่ะเราก็มาตัดกล้วยกันเนาะผ่าแยกกล้วยเป็นสัก3ชิ้นอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาตัดใบตองกันเนาะตัดแบบนี้นี่ค่ะประมาณนี้ใบตองเนาะนี่มาจ้ะอันนี้จะลองห่อแบบธรรมดาเลยนะเพราะว่าเราลองหลายทีแล้วเราทำไม่เป็นเนาะห่อง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเราจะห่อแบบธรรมดามากห่อง่ายๆจ้ะใส่ถั่วนิดหน่อยใส่กล้วยลงไปนิดหน่อยใส่ข้าวอีกนิดนึงค่ะจับห่อธรรมดาเลยค่ะนี่ห่อแบบนี้เลยเนาะแล้วก็พับหัวพับท้ายพอค่ะแค่นี้ค่ะสำหรับคนห่อไม่เป็นเนาะเราห่อง่ายๆแบบนี้เลยโอเคเนาะง่ายที่สุดเลยจ้ะค่ะหลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะเอาไปนึ่งแล้วจ้ะค่ะวางจ้ะนี่ปิดฝาเนาะเราก็จะรอให้เขาสุกจ้ะเราก็นึ่งมาได้สักระยะหนึ่งเนาะคาดว่าน่าจะสุกแล้วล่ะจ้ะจ้ะพอเรียบร้อยเนาะจะพักไว้จ้ะพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันจ้ามาจ้ะเพื่อนๆนี่ผลสำเร็จก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะห่อก็โอเคอยู่เยี่ยมเลยจ้ะได้อยู่น่ากินมากเลยจ้ะอร่อยอ่ะอร่อยไม่หวานมากจ้ะโอเคจ้ะอร่อยเข้าสุกพอดีอร่อยจ้ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายต้มของเรา